ที่สมบูรณ์ตัวแบบให้กูแบบคิดถึงแต่ก็ไม่เห็นใครพูดถึงหมดด้วยเปิดคนถอดใจชนตัวจริงเยอะเลยแบบเช้านั่งยังไม่มาต้องขัดกล่องนอนสิ่งดีกันดีกว่านะคะที่ไหนนะคะคุณเล่นเกมอีกนะคะฮะวิชานี้คุณวิชาที่สูงนะคะ4 หรือ 5ใครวิชาที่5ยกมือขึ้นใครวิชาที่6ยกมือขึ้นใครวิชาที่4ค่ะ3ค่ะ2 1หมายถึงเป็นวิชาแรกเลยนะส่วนใหญ่ก็คือเป็นวิชาที่เหมือนจะ4เนาะค่ะก็เข้าใจค่ะว่าในตอนบอกนี้แล้วก็เป็นวิชาที่4Marginal Utility ในการฟังของผู้เราท่าทางจะไม่รู้ติดลบไปหรือยังนะแต่ถ้าลองฟื้นมันขึ้นมาใหม่ตอนต้นชั่วโมงหน่อยก็แล้วกันเนาะแต่ว่าวิชานี้คือวิชาพูดแบบใช่ไหมใช่ไหมคะพอเพิ่นตัวเองก็เข้ามาช่วยให้ความรู้กับพวกเราเจอพวกเรา2ครั้งก็คือครั้งนี้กับวันพฤหัสที่จะถึงนะคะนั้นสิ่งที่พวกเราได้ยินได้ฟังมาก็คงมีหลายเรื่องที่หลากหลายพอสมควรแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเข้าใจว่าวิชานี้มันเป็นวิชาที่น่าจะช่วยให้พวกเราได้มีองค์ความรู้ที่หลากหลายแล้วก็อาจจะทำให้ไปสู่ประเด็นของการคิดนะคะหรือหาสิ่งที่จะเป็นองค์ความรู้ที่จะให้เราอาจจะเอาไปหาคำตอบใหม่ๆให้กับตัวเองหรือให้กับสังคมที่นั้นพวกเราอาจจะเอามันมาเป็นแบ็กกราวด์ในการไปคิดต่อเรื่องการทำวิจัยหรืออาจจะไปเป็นแบ็กกราวด์ในเรื่องของการเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเอาไปใช้กับการทำงานหรือการหาโอกาสในการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่ณวันนี้พวกเราก็รู้ว่าสิ่งที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่อาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าในแวดวงทั่วไปก็ค่อนข้างมีคำพูดที่ทำให้พวกเราอาจจะรู้สึกว่าศตวรรษที่21เป็นศตวรรษที่ไม่ธรรมดาเวลาที่เราจะพูดถึง current economic topicหรือประเด็นนะฮะมันคงมีอะไรที่พวกเราจะต้องหาสิ่งใหม่ๆรอบตัวเราเอาไว้เพื่อเอาไปปรับใช้เนาะเอาไปตอบโจทย์ไปหาคำตอบให้กับสังคมนี่ยังเป็นไปหมดเลยค่ะวันนี้ตัวเองก็เลยเอาละไหนๆก็พวกเราอยู่ในโลกที่มันเป็นโลกที่เป็นโลกาภิวัตน์ขนาดนี้เราจะมาพูดอะไรแคบๆบางเรื่องพวกเราก็อาจจะอยากเห็นอะไรกว้างๆบ้างเพราะว่ามันเป็นโลกของเราที่กำลังเปลี่ยนแปลงวันนี้ก็เลยชูประเด็นให้พวกเราเห็นภาพว่าก็เรามีภาพแบบนี้ไหมว่าโลกเปลี่ยนแค่ไหนอย่างไรเนาะฉะนั้นถ้าพวกเราเห็นภาพพวกเราก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราเผชิญอยู่เนี่ยมันเชน
อะไรกันแค่ไหนยังไงเนาะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงโลกของการเปลี่ยนแปลงวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นและความน่าสนใจภายใต้โลกใบนี้ในศตวรรษนี้นั้นเนื่องจากลองดูภาพนี้ด้วยก็จะเห็นภาพเป็นหลายภาพก็คือโลกเปลี่ยนแล้วนะนะคะอย่าลืมดูสิศตวรรษเก่าๆที่เราเรียกว่าศตวรรษที่11หรือ18ถ้าเราจะเริ่มต้นจากตรงนั้นจริงก็ผ่านมาเยอะแยะพวกเราก็บอกว่าสภาพสังคมเนี่ยมันหยุดนิ่งมากเลยนะคือสภาพสังคมมันจะเป็นคล้ายๆเดิมพวกเราอาจจะนึกภาพอะไรบางอย่างแบบเดิมๆถ้าเดิมๆให้พวกเราพยายามจินตนาการก็พวกเราก็ดูละครเรื่องหนึ่งที่เป็นที่คิดมากที่เราเรียกว่าอะไรนะพอจ้านะคะนั้นในยุคนั้นสมัยนั้นพวกเราก็อาจจะเห็นภาพอย่างนั้นนะนะมันอาจจะนิ่งๆพอสมควรการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ค่อยมากแต่เป็นภาพแบบนั้นนะแต่พอเข้าไปดูลึกๆในเชิงการอยู่ร่วมกันในชุมชนหรือสังคมก็มีลักษณะเป็นแบบชนบทเนาะเป็นแบบการดำรงชีวิตในสังคมชนบทที่เรารู้จักไปดูไปและทำมาหากินและเปลี่ยนการตามปกติอยู่กันแบบเรียบง่ายแบบนั้นนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกก็ระดับหนึ่งคือไม่มากเท่าไหร่แต่ก็อยู่กันได้นะในเรื่องของภาพทั่วไปก็คือมองกันในระดับของอะไรนะคะชุมชนประเทศหรือในกลุ่มพื้นที่ในแค่ตรงนั้นคือเราไม่ได้คิดกันไปไกลเป็นแบบโลโก้ที่เราพูดถึงเนาะลักษณะการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะใช้เวลาเป็นเดือนนะก่อนจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างหรือจะมีอะไรเปลี่ยนไปที่แปลกตาไปบ้างนะคะแต่พอมาแถวศตวรรษที่19หรือ20นะซึ่งผ่านพ้นไปแล้วตอนนี้เราอยู่ในศตวรรษที่21สิ่งที่เราเห็นคืออะไรนะแน่นอนค่ะสภาพการวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงมันทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าการเจริญเติบโตที่ปรับเปลี่ยนนะฮะไปกว่าเดิมนะคะเพราะว่า เราก็เริ่มมีรถเราก็เริ่มมีเรือเราก็เริ่มมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีถนนมีอะไรที่เจริญมีการติดต่อสื่อสารที่เข้าถึงกันมากขึ้นเนาะเพราะนั้นสภาพของสังคมที่อยู่กันเฉพาะทางการคมนาคมระดับหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปคนก็มีลักษณะความซีวิไลในเรื่องของการเป็นไม่ใช่ภาพสังคมชนบทแต่เป็นลักษณะของการเป็นสังคมแบบในเมืองมากกว่าในรูปแบบชุมชนที่เราเห็นมาหลากหลายนะนี่คือสิ่งที่มันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราไปจากสังคมที่อยู่กันแบบเฉพาะแล้วก็พึ่งพาตัวเองอะไรกันมากก็กลายมาเป็นสังคมที่อยู่เข้าไปในห้างสรรพสินค้าไปซื้อในสถานที่ที่ห่างไปแล้วก็อำนวยความสะดวกแต่ที่เราจะทำเองอะไรเงี้ยจะไปซื้อที่ตลาดในห้างหรืออะไรก็แล้วแต่คือลักษณะของมันเริ่มเป็นอย่างนั้นในเรื่องของภาพรวมใหญ่ๆแทนที่จะดูกันเฉพาะแบบเฉพาะท้องถิ่นประเทศนะก็จะมีลักษณะของการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นระหว่างประเทศหรือ international นะซึ่งเราก็เข้าใจว่าการส่งออกนำเข้าเริ่มมีนะคะการโดยทางเรือทางอากาศทางอะไรนะคะที่นั้นโลกก็เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กันเป็น international นะคะลักษณะการเปลี่ยนแปลงก็วันใช่ไหมจากวันต่อวันเปลี่ยนใช้เวลา
นะคะแต่พอศตวรรษของพวกเราตอนนี้ซึ่งเราอยู่ตอนนี้สิ่งที่เราพบก็คือสภาพสังคมมันมีลักษณะไดนามิกคือมันมีการเปลี่ยนแปลงรอบทิศทางหลายเรื่องเข้ามานะซึ่งท้าทายพวกเรามากท้าทายพวกเราว่าก็ฉันจะทำยังไงกับเรื่องของ AI ใช่ไหมคะฉันจะทำอย่างไรกับการหางานซึ่งมิติของการหางานอาจจะไม่ใช่แค่ประเทศแค่จังหวัดแต่ฉันจะไปทำที่ประเทศรอบบ้านหรือผ่านไปอาจจะเป็นช้อยในทางเลือกของการทำมาหาได้ของพวกเราปัจจุบันพวกเราก็อาจจะเริ่มทำธุรกิจเล็กๆเรียนไปด้วยออนไลน์ขายสินค้าออนไลน์ไปด้วยเพราะว่ามันอำนวยความสะดวกให้เราจะคิดจะทำในขณะเดียวกันพวกเราก็บอกว่าต่อไปอาจจะไม่ต้องมีธนาคารนี่เห็นแล้วนะเพราะว่าเราก็จะเป็นบล็อกเชนดิจิตอลมันนี่บิตคอยน์เงินเราจะหน้าตาเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้พวกเราต้องคิดอะไรต่อไปไอ้รถที่เราใช้อยู่ต่อไปคงไม่ใช่น้ำมันแล้วมันคงจะเป็นรถไฟฟ้าแล้วต่อไปเราอาจจะไม่ต้องใช้รถเพราะว่ามันไม่จำเป็นมันจะมีพวก Uber พวก Grab พวกอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆใส่ไหมคะมันเป็นสภาพที่มันทำไมฮะที่เราเผชิญกับเรื่องนี้ตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวก็ได้ยินว่าเดี๋ยวโดนมาแล้วเดี๋ยวก็ได้ยินเรื่องน้องเรื่องนี้เรื่องการที่เอา AI มาใช้ร่วมกับเราแล้วเราจะฉลาดแค่ไหนใช้ AI มาเกาะเจาะกะโหลกอยู่ร่วมกับผู้เล่นนะมาเกาะแพ้อยู่แล้วทำให้เราเป็นอัจฉริยะร่วมกันหรือยังไงหรือเราจะโดน AI คุมหมายถึงว่า AI ต้องมาโดมิเนตพวกเรากลายเป็นทาส AI เป็นเจ้าอะไรก็ไม่รู้ทุกคนที่ไปอยากเพราะมันเป็นสิ่งที่มันเข้ามาเรื่อยๆแล้วทุกคนต้องตั้งหลักว่าจะเข้าใจมันแล้วจะอยู่ประมาณยังไงนะคะอะไรเราก็มองไม่ต้องห่วงหรอกเมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนเถียงกันสองคนระหว่างTesla ค่ะอีลอนมัสก์อะไรอย่างเงี้ยนะคะกับแจ็คหม่านะมาเถียงกันว่าจะอยู่กับ AI ยังไงแจ็คหม่าบอกไม่ต้องห่วงบอกมนุษย์จะเหนือกว่าอะไรเลยแต่ไม่คุณไม่ต้องไปกังวลอีลอนมัสก์บอกว่าอันนี้ AI จะมาคุมโลกนะจะมาโดมิเนตจะมาชาเลนจ์พวกเราเล็กหน่อยเราจะอยู่อันเดอร์คือมุมมองสองคนเนี่ยทำให้ทั้งโลกเชื่อใครดีแต่ว่าเริ่มกังวลละเริ่มคิดละอันหนึ่งก็บอกว่ามีประโยชน์มากคือแจ้งมาแต่ที่นี้ประโยชน์หน้าเดี๋ยวไปคิดว่าเขาจะมาตัดโอกาสความเป็นมนุษย์ของพวกเราแต่ยอมนะก็บอกระวังนะถ้าไม่จัดการในที่ดีวันข้างหน้างานของพวกเราจะโดนแย่งไปหมดแล้วอะไรก็แล้วแต่นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในสโตรที่นี่ใช่ไหมพวกเราก็คอยดูเพราะฉะนั้นคอมมิวนิตี้เป็นแบบโวชั่วค่ะเพราะเราก็รู้ว่าตอนนี้เราคอนแทคกันได้เราเลยนะบางทีอยู่กันอย่างนี้เหมือนกับคือสิ่งที่เป็นภาพสมานจริงหรือสิ่งที่มันกลายเป็นสิ่งที่มันจับต้องกันได้นะว่าเราสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนได้ทั่วโลกที่ไหนก็ได้แล้วก็พวกเราก็รู้ว่าไฮเปอร์ลูปเนาะมันทำให้มนุษย์สามารถจะเดินทางได้ชั่วแค่10นาทีถึงไหนต่อไหนเหมือนอับดุลบีที่ดูไบที่เราจะให้พวกเราเดินทางได้ไวที่สุดเท่าที่จะได้เพราะฉะนั้นโลกมันเจอกันง่ายเหมือนอยู่ใกล้กันหรือมีภาพเสมือนจริงที่ทำให้เราต้องสัมผัสกับสิ่งต่างๆที่รอคอยเราอยู่เกมตอนนี้พวกเราก็รู้เล่นอยู่อะไรต่างๆ
นะคะจับกันสัมผัสได้นั้นสภาพนะคะความเป็นอยู่มันลักษณะไม่ใช่ international แล้วมันเป็น transnational แปลว่าอะไรคะทุกคน mix ระหว่าง culture มาสัมผัสสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กันมันไร้ขอบเขตพื้นดินอาจจะเป็น global world ไม่ใช่ประเทศโน้นประเทศนี้หรืออะไรที่เป็นอย่างนี้นะคะมันเข้ามานะคะรวมกันในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเป็นไงฮะเป็นเนี่ยค่ะเซคันด์คือเร็วมากฉะนั้นเวลาที่พวกเราอยู่อย่างนั้นเวลาที่พวกเราอยู่อย่างนั้นพวกเราต้องเปลี่ยนเร็วมากให้ได้ใช่ไหมถ้าเราเปลี่ยนไม่ทันเราก็จะอาจจะเขาเรียกว่าตามเขาไม่ได้การทำมาหากินก็อาจจะไม่ได้ดีแบบคนที่เขาทำได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องชาเลนจ์เพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ยังไงกับการเปลี่ยนแบบนี้เราจะปรับตัวเรายังไงเราจะใช้องค์ความรู้ที่เราได้เรียนรู้หรือสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้มาเพื่อการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นี่คือสิ่งที่มันใช้เมื่อมาเลยดังนั้นนะวันนี้มันมีโจทย์ต่างๆมากมายที่พวกเราจะต้องคิดอะนะคะในแต่ละเรื่องที่ท้าทายดังนั้นเวลาพวกเราจะไปทำวิจัยด้วยจะใช้แบ็กกราวด์ตรงนี้คิดต่อก็ได้ว่าไอ้สิ่งที่มันเปลี่ยนตรงนี้มันจะกระทบอะไรกับเศรษฐกิจสังคมหรือความเป็นอยู่หรืออะไรนั้นมันเป็นโจทย์ที่ได้หมดนั้นถ้าพวกเราไปดูตรงนี้อันนี้ก็คือการสร้างองค์ความรู้ระดับหนึ่งไว้เฉยๆว่าพวกเรารู้หรือไม่ว่าตอนนี้โลกมันมีวิกฤตสำคัญอะไรซึ่งอันนี้มันมีมากกว่านี้นะคะแต่ว่าอันนี้เราก็ให้ภาพสำคัญไว้นะว่าวิกฤตของโลกที่ต้องการการแก้ปัญหาหรือความท้าทายตรงนี้เนี่ยมันเป็นวิกฤตที่อันแรกก็มาจาก people หรือคนทั้งหมดในโลกนี้ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะบางที่ก็เพิ่มมากในอัตราหรือบางที่ก็เริ่มเพิ่มแบบในอัตราที่ไม่สมดุลอย่างที่พวกเราได้ยินคำว่าaging economy หรือสังคมที่จะมีคนแก่มากขึ้นใช่ไหมคะเมื่อเทียบกับคนที่กำลังเกิดสัดส่วนจะต่างกันในอัตรากันเลยอันนี้ในบางประเทศแต่ในบางประเทศก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงก็ได้อันนี้ก็นักศึกษาต้องคอยดูว่าที่ไหนบ้างแต่ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่กำลังเป็นแต่ว่าในภาพรวมก็คือมีประชากรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรคะเพราะความทันสมัยของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ดีขึ้นทำให้คนมีอายุยืนแล้วก็นี่แหละที่ทำให้คนแก่ก็มากขึ้นแต่ทำอย่างไรก็เริ่มมีคำถามสิคะใช่ไหมว่าทำอย่างไรว่าสัดส่วนที่แตกต่างกันนั้นทำอย่างไรจะทำให้ประเทศไม่มีปัญหาหรือสามารถที่จะดูแลระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เจริญเติบโตได้อันนี้ก็ชาเลนจ์พวกเราในท็อปิกที่พวกเราจะต้องเข้าไปดูก็ได้ถ้าสมมติอยากทำวิจัยใช่ไหมว่าสังคมที่มีคนแก่มากขึ้นนะคะจะมีปัญหาอะไรแล้วจะแก้ปัญหาได้บ้างนะคะดังนั้นอันนี้คือประชากรแต่ถ้าดูประชากรของโลกก็คือแน่นอนค่ะด้วยประชากรที่มากขึ้นนะคะมันก็มีปัญหากับทรัพยากรที่ไม่พอนั่นแหละแล้วเราจึงพบว่าวิกฤตพลังงานก็เป็นวิกฤตที่สำคัญที่แน่นอนน้ำมันอาจจะล่อยหลอหมดไปหลังจากที่มีมาเยอะแยะในอดีตจะใช้ไปเรื่อยๆก็หมดไปฉะนั้นความท้าทายคือเรามีพลังงานอะไรที่จะเอามาใช้ในการแก้ปัญหาความไม่ถึงนะคะฉะนั้นทุกคนก็จะนึกถึงพลังงานทางเลือกเช่นใช้พลังงานจากอะไรนะคะธรรมชาติต่างๆใช่ไหมพลังงานลมพลังงานความร้อนนะคะพลังงานน้ำนะคะพลังงานอื่นๆนอกจากน้ำมันก็จะมีนิวเคลียร์นะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดว่าเหมาะไม่เหมาะใช้ไม่ใช่นี่คือเรื่องของอันนี้แต่ว่า
จะแก้ปัญหาว่าพลังงานจะขาดแคลนหรือทำให้พลังงานมากขึ้นได้อย่างไรฟู้ดไครซิสก็แน่นอนพวกเราก็รู้ว่ามันเป็นวิกฤตว่าทำยังไงจะสร้างอะไรนะคะผลิตอาหารให้เพียงพอกับประชากรของโลกนะคะอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นซึ่งประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่พยายามที่จะแก้ปัญหานี้คือพยายามจะเป็นครัวของโลกพยายามที่จะโปรดิวเรื่องอาหารเพราะเรามีศักยภาพอะไรที่เป็นต้นนะนั่นก็เป็นสิ่งที่เรารู้และอันนั้นก็มีการเป็นผู้ว่าทุกประสิทธิ์นะคะน้ำสะอาดที่เพียงพอต่อบางประเทศเราจะเห็นเลยว่าขนาดว่าผูกน้ำจากโคลนจากอะไรอ่ะเพื่อจะหาน้ำกินในแต่ละวันมันทำให้เห็นว่าเขาไม่มีน้ำจริงๆนะมันก็ยังเป็นเรื่องของ water crisis ที่เกิดขึ้นซึ่งนี่คือทั้งโลกเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจค่ะว่าเราอยู่ตรงนี้ของโลกเราคงไม่ได้คิดถึงแต่ประเทศไทยว่ามีอะไรเราคงต้องเข้าใจค่ะแน่นอนภัยเหล่านี้มาจากไหน crisis เหล่านี้มาจากไหนแน่นอนเป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งเราก็รู้ว่าไอ้ global warming มันทำให้ธรรมชาติแปรปรวนแต่ไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเกิดจากใครแล้วคะแน่นอนส่วนหนึ่งก็คือมนุษย์เป็นคนสร้างเป็นคนทำนั้นการปล่อย pollution การปล่อยความร้อนการอะไรต่อไม่ไรการไม่ดูแลเรื่องมลพิษจากการผลิตอะไรต่อไม่ไรทำให้เป็นอันตรายต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นหมดซึ่งตอนนี้พวกเราก็คงยอมรับว่าสภาพอากาศแปรปรวนสิ่งที่พวกเราต้องเผชิญหรือเชียงใหม่จะต้องรอเดือนเมษายนด้วยฝีมือการเผาอะไรเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพเหล่านี้มากเลยว่าเรากำลังเผชิญกับสิ่งนี้แต่พวกเราก็รู้ว่าเราหนีไปไหนไม่ได้เพราะตราบใดที่เราอยู่ที่เชียงใหม่และเป็นพื้นที่ที่เผชิญกับเรื่องนี้เราไม่ได้คนทำแต่เราก็ต้องรับผลที่เรานั้นเรื่องนี้คือเป็นเรื่องใหญ่ของทั้งโลกว่าเราจะดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งหมดกันนะคะนั้นถ้าจากตรงนี้ขอโทษใช้ตรงนี้ได้ไหมภาษาอันนี้พอดีเมื่อกี้คุยห้องเป็นภาษาอังกฤษก็เลยเอาเป็นว่าพวกเราต้องมีสัญญาพวกเราเก่งภาษาอังกฤษพวกเราโอเคเลยนะเข้าใจเลยเพราะว่านักศึกษาเจอทุกเซสชั่นเลยใช่ไหมส่วนใหญ่เนาะทุกคนไม่ค่อยใช้ภาษาไทยกับพวกเราใช่ไหมยังไงแล้วคะฉะนั้นที่ปัญหาเรื่องนี้ว่าไงหรือก็เกิดผิดเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะพวกเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะก็คงไม่เป็นไรเพราะว่าก็เลยคิดว่าก็คุยกันได้เนาะนั่นไม่เป็นไรค่ะงานนี้สรุปให้ดูเฉยพอดีทำตัวใหญ่ๆให้พวกเราได้ทันเพราะว่าพอดีบอกว่าจะช่วยสอนอาจารย์นี้อาจารย์ก็เลยอาจารย์ขอที่นี่ได้ไหมก็เลยอาจจะมีเวลาเตรียมให้พวกเราได้โดยทำให้มาดูหน้าดูแบบนี้ได้ไม่ค่อยดีนะคะแต่ก็เอาเป็นว่าให้พวกเรารู้ว่าขณะนี้โลกทั้งใบมันเผชิญกับการมีเชนพวกเราก็รู้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับโครงสร้างเศรษฐกิจของโลกนี่คือคำถามในศตวรรษที่11กำลังเกิดอะไรขึ้นนะฮะให้พวกเรารู้ว่าภายใต้ศตวรรษที่21มันเป็นศตวรรษที่การถ่ายโอนเนื่องจากความเร็วที่เปลี่ยนแปลงการถ่ายโอนความมั่งคั่งก็ไปสู่แต่ละจุดแต่ละที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เปลี่ยนด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าพวกเรามาดูภาพนี้พวกเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าตรงนี้คือกลุ่มประเทศที่เคยเป็นประเทศที่มั่งคั่งในอดีตนะคะประเทศที่มั่งคั่งในอดีตที่คนทั้งโลกรู้จักก็อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาใช่ไหมหรือญี่ปุ่นนะคะหรือเยอรมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็ตัวอย่างก็คือยุโรปอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในแนวคิดในความคิดของประเทศที่มีลักษณะของความมั่งคั่งที่โดดเด่นนะคะหรือเราเรียกประเทศนี้เหล่านี้ว่ากลุ่ม G7 อะไรอย่างเงี้ยก็คือแม้แต่7ประเทศแต่ตอนนี้มัน G20 ก็บวกเข้าไปอีกแต่ว่านั่นถึงทั้งโลกที่มีหลายร้อยประเทศเนาะ
ก็เนี่ยแต่ตอนนี้ค่ะความมั่งคั่งเนี่ยมันเริ่มส่งผลที่โดดเด่นนะจากมุมที่เหลือของโลกนะคะแน่นอนมันมีกลุ่มประเทศบางกลุ่มที่อยู่ในนี้และกลุ่มประเทศหนึ่งที่เกี่ยวพันกันกับประเทศของเราหรือในกลุ่มโซนที่เราอยู่ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะในเรื่องของความมั่งคั่งที่กำลังเปลี่ยนไปในแผ่นเอเชียฉะนั้นแน่นอนถ้าพูดถึงเอเชียพวกเราก็จะมีภาพอาเซียน10ประเทศของพวกเราด้วยมีประเทศไทยอยู่ไหมใช่ไหมมีหลายประเทศอยู่นะคะแต่ว่าเราก็รู้ว่าในเอเชียนะคะนอกจากอาเซียนที่พวกเรารู้จักประเทศที่เป็นประเทศเราอยู่ในนั้นประเทศไทยอยู่ในนั้นนะคะเราก็รู้ว่ามีประเทศที่โดดเด่นที่อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียที่ถือได้ว่ามีความยิ่งใหญ่นะคะมีความยิ่งใหญ่ที่คือประเทศใหญ่มากนะคะก็คือประเทศจีนและอินเดียนั่นเองนะคะอันนั้นคือสิ่งที่มันกำลังเปลี่ยนในโครงสร้างของความมั่งคั่งทีนี้ถ้าพวกเรามาดูนะคะใช้ตรงนี้แต่ว่าช่วยบอกถ้าพวกเรามาดูก็คือว่าความโดดเด่นคือโมเมนตัมของความโดดเด่นของความมั่งคั่งของกลุ่มประเทศเหล่านี้เริ่มฉายแสงสว่างโล่มาตรงแถวนี่ค่ะเอเชียเนาะคือเมื่อก่อนนี้ตรงโลกอาจจะดูสว่างแล้วก็ดูแบบเจริญมากแต่ว่าโมเมนตัมตอนนี้มันเริ่มมาที่ตรงเอเชียเนาะเพราะนั้นและในกลุ่มเอเชียที่เรารู้จักก็มี2ประเทศที่เรียกว่าจีนกับอินเดียนั่นเองนั้นพวกเราจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนถ้าเราบอกว่าเมื่อ3ทศวรรษที่ผ่านมานะประมาณปี1980เนี่ยเราก็จะพบว่าประเทศที่มั่งคั่งก็คือกลุ่ม G7ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาพวกเราก็จะรู้ว่าเราเริ่มพูดถึงประเทศที่ดูโชติช่วงขึ้นนะคะก็คือบริกนั่นเองใช่ไหมคะประเทศในกลุ่มบริกนั่นเองในประเทศในกลุ่มบริกเนี่ยประกอบไปด้วยใครคะบราซิลรัสเซียอินเดียและจีนนั่นคือเอเชียที่มันเริ่มฉายแววนะคะที่เป็น อยู่ในกลุ่มประเทศเริ่มโชว์ชูเริ่มส่งแววนะที่เราเห็นนะเพราะนั้นถ้าพวกเราดูภาพเก่าๆพวกเราก็จะพบว่านี่คือกลุ่มประเทศที่มั่งคั่งเก่าๆที่เรารู้จักนะคะอย่างสหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกคือกลุ่มนาซาที่รวมกันตอนนั้นนะคะมีประชากรอยู่400กว่าล้านคน GDP คิดเป็น 17.1 ทริลิออนนะคะก็คือพวกเราลองไปดูว่าคูณเข้าไปเยอะๆตัวเลขเท่าไหร่แล้วก็ EU นะคะก็คือกลุ่มประเทศที่เรารู้จักตอนนี้นะคะก็มีประชากรประมาณ400กว่าล้านเช่นกันนะคะ GDP ก็ประมาณ 12.86 ทริลิออนเหมือนกันอีกกลุ่มหนึ่งที่เรารู้จักนานก็คือญี่ปุ่นนะคะซึ่งมีประชากรประมาณ 127ล้านแล้วก็มี GDP ประมาณ 4.22 ทริลิออนเนาะออสเตรเลียนิวซีแลนด์นี่คือกลุ่มประเทศที่อยู่ท่ามกลางความมั่งคั่งในภาพของญี่ปุ่นนะคะถ้าดูประเทศที่เรากล่าวถึงว่ามาในเอเชียแล้วก็เป็นกลุ่มประเทศสำคัญและมีความโชคช่วงก็คือจีนกับอินเดียแน่นอนนะคะประชากรของจีนกับอินเดียเยอะมากนี่คือไซส์ของประชากรเยอะมากเป็นประเทศที่ใหญ่มากนะคะก็คือ1.8
3,000 ล้านใช่ไหมคะในขณะที่อินเดียก็ประมาณ 1.1 ทั้ง 2 ประเทศนี้ size ของ population ไม่ใกล้กันแต่ GDP ก็อาจจะมีความต่างกันอันนี้10อันนี้10นะคะก็คือยังต่างกันอยู่ฉะนั้นมีคนบอกว่านะคะมีคนบอกว่าเฮ้ยมันยืนบังแล้วนะครับมีคนบอกว่าประมาณปี2012เนี่ยดูซิเกิดอะไรขึ้นกับจีนตายมาเป็นประเทศอันดับ2อ่ะนะคะเข้ามาช่วงชิงประเทศที่มี GDP ที่ใหญ่มากเนี่ยนะฮะเบียดญี่ปุ่นลงไปกลายเป็นอันดับ2ของโลกในปีแค่เดือนที่10นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขว่า GDP ของญี่ปุ่นเท่าไหร่ US เท่าไหร่นะคะแล้วทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งที่พบก็คือความถดถอยของส่วนประเทศเหล่านั้นอาจจะมีให้เห็นนะคะแล้วก็มีคนประมาณด้วยนะว่าในปี2050อะค่ะคือ2050น่ะคือว่าเรามาคำนวณดูเนาะว่าตอนนี้เราเดินที่นาทีเนาะเขาบอกว่า2050เนี่ยนะคะมันจะเข้ามาเป็นประเทศที่โดมิเนตหรือเป็นยักษ์ใหญ่ประเทศหนึ่งของโลกนอกจากด้วยขนาดด้วยอะไรแล้วนะคะหนีไม่พ้นสองประเทศนี้ก็คือจีนและอินเดียนี่คือสิ่งที่เขาประมาณการยิ่งใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงของ GDP ที่จะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นถ้าพวกเราไปดูสถิติในการเปลี่ยนแปลงนะที่จะเกิดขึ้นพวกเราก็จะเห็นได้ว่าgrowth rate หรืออัตราการเติบโตเปอร์เซ็นต์การเติบโตเป็นยังไงซึ่งอันนี้ก็คือในทฤษฎีของพวกเรานะคะใช่ไหมคะว่าถ้าไปดู economic growth rate แต่ละประเทศถ้ายิ่งตัวเลขสูงๆก็มีโอกาสที่จะทะยานไปสู่ประเทศที่มีรายได้ที่ดีเพิ่มมากขึ้นนั้นพวกเราดูไอ้ตัวกราฟแท่งสูงๆพวกเราก็จะเห็นภาพแล้วนี่คือจีนและนี่คืออินเดียนะคะในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่ปี2014ไปจนถึงปีที่เขา prediction ไว้หรือทำนายเอาไว้ว่าปี2024จะมี GDP ยังไงแล้วก็ดูตัวเลขส่วนหน้านั่นนั่นคือสิ่งที่ในขณะที่ประเทศบางประเทศอย่างเยอรมันก็จะเห็นได้ว่าดู2020ก็อาจจะสูงแค่ 1.4% ในโกลด์เห็นไหมคะว่าประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีการเติบโตที่รอบอย่างบางประเทศอย่างบราซิลก็เราไปดูว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยสูงในบางปีหรือรัสเซียบางปีก็อาจจะมีอาการแบบนี้ก็เกิดติดลบแล้วอันนี้ในทางเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์อย่างพวกเราสามารถจะเข้าใจได้ว่าไปดูสัดส่วนการใช้จ่ายของแต่ละประเทศภายใต้ GDP แล้วเราหยิบออกมาพวกเราก็จะเห็นภาพว่าถ้าแบ่งการใช้จ่ายเป็นเรื่องของการบริโภคหรือ private consumption หรือเรื่องของการ investment หรือการลงทุนใช่ไหมคะที่คือ activity ที่เรามักจะดูตัวแปรที่อยู่ใน macro พวกเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของ government spending เนาะในเรื่องของดุลนะคะดุลที่มาจากการค้าภายในภายนอก international balance หรือ external balance นะคะแล้วก็ตัว GDP รวมเราก็จะได้ภาพแต่ละแท่งว่าเป็นยังไงแต่ละปีสัดส่วนเขา spending กับอะไรนะฉะนั้นพวกเราก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของ investment ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นการ
ติบโตให้กับธุรกิจเศรษฐกิจนอกจาก consumption spending ซึ่งปกติเราก็ใช้จ่ายกันอยู่นะคะ government ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะคะจะส่งเสริมนะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจอย่างไรนี้แล้วแต่ประเทศเราจะเห็นว่าเส้นไอ้สีม่วงเนี่ยเป็นของเรื่องของ investment ที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราเรียนก็คือว่าเอ๊ะเวลาดูเรื่องการลงทุนพวกเราก็รู้นะในด้านเศรษฐศาสตร์เราก็จะบอกว่าถ้าการลงทุนมากนะคะโดยเฉพาะ foreign direct investment คืออะไรคะการลงทุนทางตรงการลงทุนทางตรงกับต่างประเทศช่วยให้เกิดการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาของประเทศนั้นนั้นถ้าพวกเราลองมาดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้สำหรับการลงทุนทางตรงเราก็ยังเห็นว่าในสหรัฐอเมริกานะฮะการลงทุนทางตรงก็ยังมีจำนวนสูงมากในปี2017นะคะแต่ถัดมาคือประเทศอะไรก็จะพบว่าต่างประเทศนอกจากนิยมมาลงทุนที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เห็นได้ว่าไชน่าหรือไชน่าฮ่องกงนะคะก็เป็นแหล่งการลงทุนที่สำคัญของโลกในปี2017นะคะแต่ดูอินเดียซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศใหญ่พอๆกันกับจีนก็มีการลงทุน foreign direct investment น้อยมากเดี๋ยวพวกเราลองไปดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมต่างประเทศถึงนิยมมาลงทุนแถวๆนี้โดยเฉพาะชายนามากกว่าที่จะไปลงทุนที่อินเดียซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศที่ใหญ่พอๆกันเลยนะนะคะแล้วก็เป็น developing country ทั้งคู่และอยู่ในแถบเอเชียด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจติดตามนะคะคือบางทีถ้าพวกเราจะนึกถึงเรื่องนี้กับประเทศไทยเราพวกเราก็อยากจะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับ foreign direct investment ในประเทศไทยอะไรมากขึ้นหรือลดลงพวกเราก็อาจจะเอาเป็นโจทย์ในการถ้าสมมติว่ายังคำตอบที่มันเป็นปัจจุบันยังไม่มีคำตอบที่ดีพอให้พวกเราคิดเพราะเราก็สามารถเอาไปเท่าปิดนี้ไปทำวิจัยก็ได้ใช่ไหมคะเราก็คิดตอบได้ว่าเพราะว่าถ้าพวกเรามาดูว่าเหตุผลที่ต่างประเทศต้องการมาลงทุนซึ่งแน่นอนพวกเราไปเรียนแล้วมันมีทฤษฎีอะไรที่บอกพวกเราก็ลองมารีเช็คว่าโอเคมันใช่เหตุผลในการมาลงทุนโดยตรงกับประเทศแบบนี้ไหมนั่นคือเขาบอกว่าสาเหตุที่หรือเหตุผลที่มีการลงทุนทางตรงกับประเทศที่เราเห็นเมื่อกี้นะฮะก็เพราะว่าผู้ลงทุนต้องการจะทำไมนะแน่นอนผู้ลงทุนต้องการกำไรที่เรารู้โดยคุณเจนรอนะผู้ลงไปดังนั้นผู้ลงทุนต้องการทำไมนะเพิ่มยอดขายแน่นอนแล้วก็หากำไรนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วว่าทำไมเขามาลงทุนถูกไหมคะแล้วก็จะต้องการเข้าถึงแหล่งตลาดที่มีโอกาสจะเติบโตอย่างรวดเร็วก็คือเป็นตลาดที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะมีการเติบโตที่ดีนะคะในการเพิ่มยอดขายถูกไหมคะแล้วอันที่สามก็คือเขามาต้องคิดว่ามาลงทุนแบบนี้เขาจะได้ต้นทุนที่ต่ำซึ่งในประเทศไทยเคยเป็นประเทศที่มีค่าแรงต่ำอันนั้นเป็นเหตุผลในอดีตที่ทำให้ต่างประเทศมาลงทุนเขาก็อยากมาลงทุนเพราะว่ามันจะได้ reduce cost เขาแต่อีกอันหนึ่งก็คือเรามีทรัพยากรที่มากมายใช่ไหมคะและที่สำคัญคืออะไรคะการอนุญาตให้ได้ลดภาษีหรืออะไรถ้ามาลงทุนในประเทศหลักหรือการกีดกันทางการค้าก็อาจจะดีขึ้นถ้ามาลงทุนร่วมกับประเทศหลักอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลแล้วก็อะไรคะต้องการที่จะอะไรนะคะปกป้องนะคะสินค้าตลาดภายในนะคะหรือปกป้องก
การแข่งขันจากตลาดต่างประเทศอันนี้ก็เป็นเหตุผลหรืออะไรนะคะต้องการที่จะได้เทคโนโลยีมาพัฒนาเพราะฉะนั้นถ้าจะดูตรงนี้เวลาพวกเราไปตั้งคำถามถ้าจะทำวิจัยหรือจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เราก็ลองเช็คดูว่าอันนี้คือเหตุผลที่เขามาลงทุนในประเทศไทยหรือปัจจัยเหล่านี้มีเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการมาลงทุนในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราสามารถที่จะคิดต่อได้ว่าประเทศไทยเรายังคงมีอะไรที่น่าสนใจหรืออะไรที่ทำให้เขาไม่มาลงทุนอีกนะคะแน่นอนค่ะก็คือมีเหตุผลอื่นๆนะคะก็คือเขาต้องการถ่ายทอด สินค้าที่เขาครีเอทขึ้นมาหรือนวัตกรรมตัวสินค้าเหล่านั้นมาสู่กลุ่มประเทศอื่นๆเพราะว่ายิ่งผลิตออกมามากมันมีเงินมีอัพสเกลซึ่งในการบริษัทก็คือยิ่งขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นต้นทุนตัวนี้ก็จะต่างเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้มีตลาดพวกนี้ก็ได้ขายสินค้าพวกนี้นะให้กับประเทศที่ยังไม่พอใช้สินค้านวัตกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะคะแล้วแน่นอนก็คืออะไรคะ การมีเทคโนโลยีด้านทุนที่พร้อมที่จะเข้ามาลงทุนต่อในประเทศอื่นๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาอยากขยายการลงทุนนะคะและที่สำคัญก็คือทำให้ตัวเองใหญ่ขึ้นเพราะเป็นมัลติเนชั่นแนลคอมพานีก็คือเป็นบริษัทข้ามชาติเป็นบริษัทที่มีสเกลและได้กำไรที่ใหญ่โตมากขึ้นเวลาขยายไปถึงประเทศและนี่คือสิ่งที่เป็นเหตุผลว่าทำไม foreign direct investment ต้องการเข้ามานั้นถ้าเราอยากจะโปรโมทสินค้านี้เราก็ต้องมองดูว่าเราจะสร้างเงื่อนไขให้เขาอยากเข้ามากันอย่างไรใช่ไหมคะในสำหรับอาเซียนทีนี้ถ้าเรามองดูอาเซียนสิ่งที่เราเข้าใจในโลกใบนี้ก็คือรวมกันเพื่อสร้างอำนาจต่อรองหรือรวมกันเพื่อให้ตัวเองใหญ่มากขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้อยู่แล้วดังนั้นถ้านักศึกษาดูอาเซียนนะคะพวกเราก็จะบอกว่าประเทศอาเซียนอย่างพวกเราลำพังอาเซียนเองสิบประเทศนี้เรารวมตัวกันมันก็มีผลผลิตแค่ 2% ในโลกนี้แต่พอไปรวมกับอีก3ประเทศอย่างจีนหรือญี่ปุ่นหรือเซาท์โคเรียหรือเกาหลีใต้ถ้าเขามารวมกับเราเป็นอาเซียนพลัสฟรีเราก็จะพบว่า GDP ของทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น 18% นะคะเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไป plus อีกก็คือไปรวมกับอินเดียไปรวมกับออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ได้อาเซียนของเรา plus 6เนี่ยก็จะทำให้มี population รวมกันถึง 50% ของโลกคือครึ่งหนึ่งของโลกจะมาอยู่ที่ในประชากรทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่เราจะทำความเข้าใจในภาพแต่ Goldman Sachs นะพยายามจะpredict ว่าหรือคาดการณ์ให้ทั้งโลกได้รับรู้ว่าในปี2050เนี่ยนะฮะอินเดียและไชน่าจะเป็นประเทศที่โดมิเนตเศรษฐกิจทั้งหมดหรือเป็นประเทศที่สำคัญของเศรษฐกิจโลกทั้งหมดถึงแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าประเทศที่ยิ่งใหญ่คนเก่านะคะก็ยังคงใหญ่มาได้น้อยลงคือใช้เวลาไม่นานเขาก็จะรวยราไปคล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยที่ผมจะใช้พูดนะคะดีมานด์ของ US EU และเจแปนเองก็ยังมีเลเวลอยู่เท่าเดิมเนาะแต่เดอะบริกอยู่ประเทศเนี้ยและก็ประเทศนี้มั่งคั่งใหม่นะคะ
ประเทศในกลุ่มนี้กับประเทศที่เกิดความมั่งคั่งใหม่เนี่ยก็จะเข้ามายิ่งใหญ่นะในปี2020นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าในปี2050ซึ่งมีไชน่าและอินเดียอยู่ในนั้นเขาพบว่าประเทศเหล่านี้บริกและเฉพาะบริกหรือ GDP เนี่ยจะมี GDP ที่ใหญ่ถึง2เท่าของ G7 เป็นกลุ่มประเทศร่ำรวยกันเนี่ยนะคะแล้วก็เขาบอกแล้วนะคะว่าจีนและอินเดียจะมีขนาดของเศรษฐกิจนะคะที่ใหญ่เกินกว่า 50% ของ global GDP จะต้องจบประเทศนี้นะคะเขาบอกว่าซึ่ง อาจจะใกล้เคียงกับ G7 แต่ว่าเขาบอกว่าพอเวลาผ่านไป G7 จะมีความสำคัญในขนาดเศรษฐกิจที่ลดลงเพียงแค่ 25%ของ GDP ทั้งโลกคือในปี2050แต่คนที่จะพุ่งขึ้นมามีสัดส่วนมากขึ้นก็คือจีนกับอินเดียซึ่งอยู่ในบริกันเทรนซึ่งอันนี้คือพาร์ทของการพอดแคสต์ความเปลี่ยนแปลงของโลกในปี2050นะคะนี่ถ้าพวกเรามาดูว่าอันนี้เป็นข้อสงสัยพวกเราก็เลยตามแต่จริงๆเนี่ยอาจจะต้องทำรีเสิร์ชในหลายๆเรื่องก็ได้ถ้าเราอยากสมมติเราอยากรู้จักประเทศนั้นประเทศนี้แล้วเราเข้าไปทำแล้วก็ใช้ secondary data หรือไม่ใช่อะไรก็ได้ถ้าเรามีวิธีการที่จะใช้ข้อมูลทุติยภูมิมาคอยดูนะสิ่งที่เป็นปัญหาว่าทำไมอินเดียถ้าสังดูกลับไปเมื่อกี้อินเดียทำไมยังไม่โตเท่าจีนนะใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็อินเดียทำไมมีต่างประเทศไปลงทุนทางตรงน้อยเมื่อกี้เราก็เห็นเนาะมันมีคำถามเกิดขึ้นว่าอินเดียมีปัญหาอะไรถึงเป็นนะพวกเราเคยคิดถึงคำตอบตรงนี้ไหมคะหรือได้ยินคำตอบตรงนี้ไหมคะว่าอินเดียเป็นยังไงทำไมถึงยังโตไม่ทันจีนหรือทำไมถึงยังมีประเทศที่ไปลงทุนทางการเงินนะคะดังนั้นถ้าพวกเราไปดูตรงนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เราพบเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ยังคงเป็นประเด็นที่พวกเราได้ยินบ่อยๆก็คือว่าถ้าพวกเราลงตามประวัติศาสตร์ของการพัฒนาพวกเราก็จะพบว่าอันดับแรกเวลาที่เราจะเติบโตขึ้นมาจากประเทศไทยในปี2504ที่เราได้ยินคำว่าปี2504นะฮะ2504แต่สมัยนี้คุณได้ยินไหมที่ผู้ใหญ่มีตีกองประชุมที่เขาคุยกันนั่นคือการเริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเนาะ2504นะคะแต่เรามีแผน5ปีแปลว่าอะไรฮะแผนแรกเรามี5ปีแต่แผนถัดไปเราจะมี4ปีเนาะนั้นปีเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นพัฒนาประเทศไงคะก็ยืมเงินมาพวกเราไม่มีเงินไปยืมต่างประเทศแล้วก็หรือเชิญชวนต่างประเทศส่วนใหญ่มาลงทุนทางด้านอินฟราสตรัคเจอร์ใช่ไหมถ้าพวกเรารู้ว่าอินฟราสตรัคเจอร์คืออะไรก็เลยนะฮะถนนไฟฟ้าประปาเขื่อนประมาณนั้นเนาะคือคล้ายๆอย่างนั้นเนาะนะก็คือเน้นการลงทุนในอินฟราสตรัคเจอร์แบบนั้นประเทศไทยเราเริ่มแบบนั้นนะฮะพยายามทุ่มเงินเม็ดเงินเข้าไปเพื่ออะไรแต่ดูอินเดียค่ะคือเมื่อเราไปสำรวจในเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ในอินเดียนะคะเราพบว่าค่อนข้างมีความล้าหลังมากในการลงทุนไม่พยายามเพิ่มสัดส่วนการลงทุนหรือไม่ได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในอินฟราสตรัคเจอร์ทำไมเหรอคะก็เพราะว่าสภาพถนนสภาพรถติดคือไม่สะดวกในการไปถึงตัวสนามบินแล้วก็ไฟดับบ่อยๆนะฮะไอ้พวกเนี้ย
นะถือได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้อินเดียไม่ค่อยดีนักในเรื่องของพุทธอินฟราสตรัคเจอร์อาจจะดีหน่อยตรงมีเทคโนโลยีอะไรบางอย่างซึ่งอินเดียสามารถจะทำได้ดีในเรื่องของตัวของเทคโนโลยีอินฟอร์เมชันนะซึ่งดูเหมือนจะดีหน่อยนะคะแต่สิ่งนี้ก็ยังคงทำให้อินเดียมีโกรทเรทที่เอาจะใช้ได้แต่ถ้าเราไปดูก็คือว่าราคาสังหาริมทรัพย์คือราคาสังหาริมทรัพย์หรือ real estate เนี่ยมีราคาสูงมากไอ้คือเรียกว่าเพิ่มขึ้นจนทะลุเพดานรู้ดูมันมีราคาค่อนข้างสูงเนาะอันหนึ่งก็เป็นปัจจัยที่ทำให้มันที่อยู่อาศัยอาจจะแพงในการไปเช่าไปใช้หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไปดูไฮเวย์ไปดูสะพานเชื่อมอะไรต่อมีอะไรหรือไปดูระดับสนามเขาเรียกว่าอะไรนะคะสนามบินนะที่อำนวยความสะดวกของอะไรของอินเดียจะพบว่ามันแย่มากก็คือมันยังไม่เพียงพอแล้วก็อาจจะยังไม่ดีไม่เพียงพอด้วยนะคะโดยเฉพาะน้ำสะอาดที่ใช้บริโภคก็ไม่ค่อยมีนะนี่ก็คือสภาพของประเทศอินเดียเนาะเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้นะคะมันทำให้เศรษฐกิจของอินเดียในแต่ละปีเนี่ยนะแค่6,000ล้านบิลเลียนนะอีกอันนึงก็คือทำให้เรารู้ว่าอินฟราสตรัคเจอร์ไม่ดีมันกระทบเนาะเขาบอกว่าถ้าไปดูสเปซิฟิกเลยนะ Intel ก็คอมพานีบริษัทที่ยักษ์ใหญ่ในเรื่องการลงทุนตัดสินใจที่จะเลือกไปลงทุนที่เวียดนามนะคะแทนที่จะไปลงทุนที่อินเดียก็เพราะว่าพลังงานดับติดๆก็แล้วกับการกลับแปลงพลังงานแล้วก็น้ำที่สะอาดเป็นส่วนที่ทำให้บริษัทที่เกี่ยวกับการสื่อสารคมนาคมเหล่านี้ไม่ลงทุนเพราะว่าไฟฟ้าอะไรไม่เอื้อเนี่ยก็เลยทำให้เลยค่ะเขาบอกว่าในภาพรวมถ้าคอมแพร์ก็คืออินเดียส่งออกแค่หรือต่ำกว่า 1% ในขณะที่จีนมีเปอร์เซ็นต์การส่งออก 7% ดังนั้นจริงๆเรามีคำถามไปสู่ท็อปปิกเรื่องอินฟราสตรัคเจอร์ว่ามันอิมแพคต่อเศรษฐกิจยังไงก็ลองไปเช็คประเทศไทยหรือเราจะดูที่ไหนก็ได้ว่ามันกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการมาขอลงทุนหรือการมาลงทุนเพิ่มต่างประเทศเลยอันนี้คือสิ่งที่เราดังนั้นสิ่งที่เขาอธิบายพวกเราให้เห็นภาพก็คือเขินว่าการลงทุนในอินฟราสตรัคเจอร์ถ้าหากมันเขาเรียกว่าหากยังช้าไปเรื่อยๆหรือลงทุนช้าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็คือการจ้างงานนะฮะการลงทุนจากต่างประเทศนะคะก็จะช้าไปด้วยหรือก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มากอันนี้เป็นเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์อย่างเดียวนะคะซึ่งนี่เราสามารถจะเช็คได้ด้วยงานวิจัยก็ได้ว่ามันจริงไหมที่มันจะอิมแพคต่อการจ้างงานแล้วก็การลงทุนจากต่างประเทศถ้าเราไม่ลงทุนในอินฟราสตรัคเจอร์มีงานศึกษาบอกว่า GDP growth นะฮะจะเพิ่มขึ้น 1-2% ถ้าหากมีการเลยนะคะ
สร้างอินฟราสตรักเจอร์ที่เป็นถนนทางรถไฟหรือเรื่องของพลังงานนะที่ถูกสร้างในประเทศนี้เขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบอินเดียกับจีนนะดูเหมือนจะตามหลังจีนยกมากเลยนะนับเป็น10ปีก็ได้ตามหลังจีน10ปีในการเปลี่ยนแปลงการเติบโตนะเขาบอกว่าก็โอเคนะคะตอนนี้ก็คือในเรื่องของการลงทุนและก็ทางการเมืองก็คือปัจจัยทางการเมืองนะคะอาจจะดูเหมือนจะค่อนข้างช้าหรือเฉื่อยไปนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผู้นำก็ดูเหมือนจะพยายามจะกระตุ้นสิ่งนี้ให้มากขึ้นอันนี้ก็เรื่องการตามดูว่าอินเดียจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเขาก็บอกว่าถ้าไปดูเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เห็นว่าการก่อสร้างสักเวที่นิวเดลีคืออะไรนะคะเมืองหลวงของนะอินเดียเนาะการสร้างสักเวที่นิวเดลีเนี่ยซึ่งเสร็จไปในปี2005เนี่ยพบว่าพอสร้างเสร็จแล้วสามารถที่จะทำให้อะไรนะคะมีโอกาสที่หรือโอกาสในการเปลี่ยนแปลงของเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการท่องเที่ยวนะก็จะพบว่าเรื่องของการเข้ามาสร้างโรงแรมหรือสิ่งที่อำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวก็ดูจะดีขึ้นนะคะเมื่อมีอินฟราสตรักเจอร์เมื่อมีอินฟราสตรักเจอร์ตัวนี้สร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพวกเราก็สามารถที่จะดูได้ว่าเพราะถ้าตรงนี้เปลี่ยนแปลงจะอิมแพคต่อเศรษฐกิจรอบข้างอย่างไรก็เราก็ดูได้เหมือนกันนะคะเราสามารถจะตั้งคำถามแบบนี้เพราะว่าที่อินเดียก็เกิดขึ้นแล้วว่ามีมัลติเนชั่นแนลคอมพานีเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้นในอินเดียหลังจากมีสักเวย์เกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยเราก็พยายามจะสร้างสักเวย์ให้มากขึ้นด้วยนะคะเขาก็เลยบอกว่าในขณะที่ถ้าเราดูตามกฎทั่วไปของความต้องการตามคนในตลาดก็คือทุกอย่างในเรื่อง infrastructure ควรจะสัมพันธ์กันกับดีมานด์และ supply ซึ่งเราก็รู้ว่าถ้าดีมานด์มาก supply ก็เข้าไปรองรับแต่ถ้าดีมานด์มาก supply ไม่ทำหรือไม่มีการผลิตที่มีพอมันก็จะเกิดปัญหาใช่ไหมคะก็คือความไม่มีพอของ infrastructure นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีเหตุผลที่พวกเราอาจจะต้องเข้าใจเพิ่มก็คือการเมืองถ้าทุกอย่างดีเพนออนมาร์เก็ตเมคานิซึมทุกอย่างพัฒนาไปตามความต้องการทุกอย่างที่ดีแต่ถ้าการเมืองหยุดหรือไม่ได้สนใจความต้องการแล้วไม่พยายามจะอะไรนะไม่พยายามจะเข้าไปแก้ปัญหาในเรื่องของการแก้ดีมานด์ให้พุ่งก็อาจจะทำให้ประเทศนั้นหยุดนิ่งไปได้นี่ก็เรื่องของ political issue ที่พวกเราเองก็ต้องดูประกอบว่ารัฐบาลได้ทำอะไรที่กระตุ้นเรื่องนี้หรืออาจจะไปทำเรื่องอื่นแต่เรื่องนี้ยังไม่ทำหรืออะไรอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะนั้น เขาเลยบอกว่าถ้าอินเดียเป็นอย่างนี้นะสมมติว่าภายใต้สถานการณ์การเมืองที่ไม่เอื้อต่อการสนับสนุนอินฟราสตรักเจอร์สิ่งที่ควรจะทำก็คืออะไรคะภาคธุรกิจภาคประชาชนต้องเข้ามาถูกไหมนะฮะเขาเรียกว่าเข้ามามีส่วนร่วมหรือไปร่วมมือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ปล่อยให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งแก้ปัญหาแบบนี้เธอยังไม่สอบฉะนั้นเขาจะบอกว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดูว่าการแก้ปัญหาโดยทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมจะช่วยทำให้มีการกระตุ้นการแก้ปัญหาตรงนี้ได้ดีขึ้นหรือไม่หรือทุกภาคส่วนได้ทำอะไรที่ไปกระตุ้นตรงนี้หรือยังอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นโจทย์ที่เราคิดต่อได้ว่ามันมีเรื่องที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
เนาะแน่นอนค่ะระบบราชการการคอร์รัปชันการเมืองก็เป็นสิ่งที่เราต้องเข้าไปดูประกอบกันว่ามันช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ไหมอันนี้คือสิ่งที่อินเดียต้องการความเข้าใจจุดนี้ที่มากขึ้นและปัญหาของอินเดียคืออะไรคือประมาณทันมาคือใครคะเดี๋ยวดูเวลาค่ะเดี๋ยวพูดอะไรค่ะสี่ชั่วโมงตั้งแต่เราสี่โมงถอยขึ้นโอเคไหมคะคุณพอมีแรงต่อสู้ฟาดฟันกับสิ่งที่ได้ฟังเนาะหลับไปได้นะคะไม่เป็นไรมันก็เหนื่อยนะแต่ว่าแม่ก็ยังน้อยหูไม่ได้ยินหรอกจะดูพวกเราดูตาใส่แจ๋วอยู่โอเคนะคะแล้วเรากลับเข้ามาดูจีนบ้างละเราดูบริกคันทรี่สองอันเนี้ยที่กำลังจะชดช่วงที่ตามที่เขาโกลแมนแซกเตรียมจะพูดหรือมีการพยายามฟอร์แคสต์ไว้ว่าสองบริกคันทรี่เนี้ยจะยิ่งใหญ่ขึ้นในปี2050แทนประเทศที่อยู่ทางตะวันตกที่เคยใหญ่มาก่อนประมาณนั้นนะคะนั้นจริงหรือไม่นะคะนี่เราดูแต่นี่เราลองไปดูประเทศที่บิ๊กคันทรีซึ่งพวกเราอยู่ใกล้พวกเราแล้วก็มีเพื่อนพวกเราหลายๆคนก็มาเรียนที่ดีนะคะที่เป็นคนจีนใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็ไปเจอเขาอยู่เขาก็บอกว่าอยู่เห็นด้วยตรงนี้ไหมถ้าอยู่ไม่เห็นด้วยอยู่ก็เขียนได้เนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะทีนี้ลองไปดูเขาบอกว่าแน่นอนจีนเนี่ยนะคะถือได้ว่าเป็นประเทศที่พยายามที่จะประกาศตัวเองให้เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ในโลกนะฮะซึ่งนี้คือความต้องการของประเทศว่าจะต้องเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกนะที่มีอำนาจนะหนึ่งในประเทศในโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราอาจจะเคยเห็นในประเทศจีนก็เวลาไปบอกโอ้จีนเขาก็เปลี่ยนนะมีห้างร้านบริษัทต่างประเทศมาตั้งอยู่มากมายมาลงทุนในนี้มากมายนะคะมีโชว์รูมมีโรงงานมีบูติกมี Apple อยู่ในนั้นApple ตอนนี้ก็มีปัญหาภาวะผวาว่าเนื่องจาก President Trump ของเขาหรือประธานาธิบดีเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าจะมีเทรดโมระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาถอนตัวมาซะถ้าจีนไม่ยอมทำตามข้อตกลงอันนี้ก็จะเหนื่อยนะคะแอปเปิลเราเป็นหัวเยอะนี่คือสิ่งที่คอมมิวนิสต์เขาอิมแพคต่อเรื่องนี้อันนี้เราก็โอเคเราก็คอยดูนะคะในขณะที่หมอเวยก็กำลังจะนอนอันนี้นั้นนะคะก็เป็นเรื่องที่นะเรื่องทีนี้เราลองไปดูว่านั่นคือจีนที่เปลี่ยนไปทีนี้เราก็รู้ว่าการลงทุนในประเทศใดๆในโลกนี้นะคะเรารู้ว่าการที่ต่างประเทศมาลงทุนในแต่ละประเทศในอดีตเขาก็ต้องการกันอย่างน้อยก็ได้ต้องการได้ผลผลิตที่ราคาถูกท่านชมทุกคนค่ะวัตถุดิบที่มีราคาถูกที่มีมากมายในประเทศต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเขาก็ยกตัวอย่างว่าการย้ายการลงทุนจากอังโกลาไปสู่ออสเตรเลียก็ด้วยเหตุผลที่ไม่ได้แตกต่างไปจากเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่ามีองค์ประกอบเยอะนะคะที่ย่อหรือราคาไม่แตกต่างทีนั้นจีนกำลังเป็นประเทศที่พยายามจะผันตัวเองมาทำการค้ากับทั้งโลกนะคะภายใต้เขาเรียกว่าอะไรนะคะภายใต้ระบบการปกครองที่แตกต่างที่ตัวเองยังเป็นประเทศคอมมิวนิสต์แล้วก็ประเทศในตะวันตกซึ่งพัฒนาแล้วก็เป็นประเทศดิโมคราซีอะไรอย่างเงี้ยนะประเทศประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางตัวภายใต้ระบบที่แตกต่างกันกับการเขาเรียกว่าชาเลนจ์ตัวเองหรือท้าทายตัวเองจะให้ก้าวเป็นประเทศผู้นำของโลกเนี่ยมันก็ต้องมีหลายอย่างที่เขาต้องสร้างกลยุทธ์นะคะเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่
ทีนี้ถ้าพวกเราเข้าไปดูก็คือในต่างในตะวันตกเนี่ยเขาพยายามจะถือแบบฉบับแนวทางที่เราเรียกว่าวอชิงตันคอนเซนซัสเพราะเวลาจะทำแอคทิวิตี้ใดๆกับประเทศต่างๆในโลกนี้จะต้องยังไงบ้างเพื่อไปสู่เส้นทางที่สร้างเศรษฐกิจของตัวเองจีนเองก็แน่นอนค่ะคือเราเองประเทศไทยเราเองก็เหมือนจะต้องการให้มองตามวอชิงตันคอนเซนซัสเหมือนกันแต่ว่าจีนเองเขาก็จะมีเบลจิงคอนเซนซัสอะไรอย่างเงี้ยของเขาอยู่มันก็จะมีstrategy ที่เราพวกเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าเขาใช้ strategy กันเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งคือเอเชียอีกฝั่งหนึ่งก็คือ Western หรือตะวันตกแนวคิดปรัชญา แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะ คำถามทั่วไปก็คือจีนเป็นยังไงหรือตอนนี้นะคะแน่นอน จีนถึงแม้ว่าจะโตเร็วนะคะแต่ว่าในสายตาของคนทั่วไปบรรยายมาทั้งวันนี่คือชั่วโมงที่จากเช้ามาถึงเย็นเพราะว่ามีละหายเกิดเราก็จะเห็นได้ว่าจีนยังคงเป็นประเทศที่ยากจนนะคะเขายังไม่รวยนะเมื่อกี้คนจีนสองคนเถียงกันระหว่างขึ้นฉันรวยแล้วเพื่อนหนูยังไม่รวยไม่ใช่จีนรวยแล้วนี่เขาเถียงกันแต่ว่าในสายตาคือจีนยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาใช่ไหมในตอนนี้นะคะแล้วจีนก็เป็นประเทศนึงที่ยังถือได้ว่าอาจจะมีถูกจัดว่าเป็นประเทศที่ยากจนเพราะว่าผู้นำหรือประธานที่ดียังคงเผชิญกับปัญหามากมายซึ่งไม่ได้แตกต่างไปจากทัวร์คันทรีทั้งหลายเหมือนกันนะเขามีปัญหาภายในที่ต้องเข้าไปช่วยแก้ในเรื่องของการจัดการความยากจนที่มีอยู่ในประเทศครับทีนี้ถ้าเราไปดูว่าอะไรที่ยังเป็นภาพของความยากจนที่หรือยังเป็นปัญหาที่เขาต้องแก้นะก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมเป็นเรื่องนึงที่เราพอจะรู้ว่าจีนเป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาบนภาวะเมื่อไม่นานมานี้สูงสุดของประเทศเหมือนกันเนาะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของมลภาวะที่ปล่อยมาจากโรงงานต่างๆที่ค่อนข้างหนาแน่นและยังเป็นปัญหาในระดับที่สูงในขณะเดียวกันนะคะเขาก็ยังคงมีปัญหาเรื่องความขาดแคลนน้ำที่สะอาดในการกินใช้ของประชาชนอยู่และยังมีภาพที่มันมิกซ์กันอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจีนพยายามจะปรับลำดับความสำคัญในเรื่องของการสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่คือทำตัวให้เป็นประเทศที่เป็น international มากขึ้นคือทำอะไรกับต่างประเทศนะลุกขึ้นไปสู่การเข้าสู่นานาประเทศมากขึ้นแทนที่จะให้ความสำคัญกับการสร้างเสถียรภาพในสังคมคืออาจจะพยายามลุกเขาออกไปนะคะแทนที่จะมัวแต่บกมุ่นอยู่กับภายในประเทศตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนก็คือการเปลี่ยนนะการเข้าสู่คือถ้าพวกเราดูนักท่องเที่ยวชาวจีนในสมัยอดีตอาจจะมาไม่ถึงล้านคนสมมตินะคะหรือแต่ในระยะหลังทั้งโลกนะกลายเป็น40-50 ล้านคนก็เพราะว่าเรื่องการ
ลุกเอาประสบภายนอกแล้วก็จะเห็นคนมาเรียนในต่างประเทศคนมาทำงานในต่างประเทศนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามที่จะทำอย่างนั้นการไปลงทุนในต่างประเทศนะก็จะมีมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้พวกเรา เรียนในระดับพวกเราเรียนในระดับแมโครพวกเราก็จะรู้ว่าpriority เนาะหรือลำดับในการสร้างแมโครโมเดลให้มันดีวันดีคืนมันก็จะมีหลายข้อแต่มันต้องเลือกอย่างไรเพราะมันไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันเพราะว่าพวกเราถูกสอนมาว่าโลกใบนี้มี trade off เสมอด้านอย่างและเสียอย่างเสมอเราไม่ได้ถูกสอนมาว่าได้ทุกอย่างโดยไม่เสียอะไรเลยนี่คือสัจของเราทีนี้จากตรงนี้นะฮะจากตรงนี้นะคะเราก็จะพบว่าเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนี้สำหรับจีนที่เป็นภาพมิกซ์กันแน่นอนจีนถือได้ว่าด้วยความมุ่งมั่นนะคะและเขารู้ว่าทรัพยากรนะคะทรัพยากรที่มีอยู่นั้นเป็นของสำคัญเขาจึงพยายามจะรักษาทรัพยากรให้ถูกใช้ลงไปให้น้อยที่สุดหรือพยายามจะเพิ่มทรัพยากรเพื่อสนับสนุนความต้องการที่มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่จีนพยายามทำดังนั้นเนี่ยเราจึงพบว่าการที่จีนนะคะมีทรัพยากรที่ดีขึ้นหรือว่าถูกสะสมนะคะเอาไว้มากกว่าถูกทำลายก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นความตั้งใจของเขาซึ่งมันเป็นวิธีคิดที่ถูกนะคะพวกเราก็รู้ว่าเราเคยเป็นประเทศหนึ่งที่ดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรแต่เราบางทีถ้าเราลืมเนี่ยเราจะทำลายไปอย่างรวดเร็วมากแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เพราะว่าถ้าพวกเราไปเรียนแมโครพวกเราก็จะรู้ว่าถ้าพวกเราเห็นโปรดักชันฟังก์ชันพวกเราก็จะรู้ว่าการมีตัววายที่อยู่ด้านซ้ายของฟังก์ชันแล้วการมีตัววงเล็บที่เป็นตัว capital labor อะไรเนี่ยมันคือทรัพยากรแปลว่าอะไรคะทรัพยากรเป็นตัวสร้างเป็นตัวสร้างของบริษัทในโลกนี้ถ้าเรามีน้อยเราก็มีผลิตมันได้น้อยถ้าเรามีมากเราก็ผลิตมันได้มากนี่เป็น simple idea ที่เราต้องรู้และจีนเขาก็พยายามที่จะคิดเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาว่าตัวนี้มันเซิร์ฟในเรื่องของการผลิตทุกอย่างการสร้างประเทศนะคะเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าถ้าไปสำรวจดูทรัพยากรต่างๆของจีนก็ดูเหมือนจะดีขึ้นแล้วพวกเราก็คงได้ยินว่าแผนของการพัฒนาของประเทศก็คือการสร้างกรีนเอนเนอร์จีนะคะแล้วก็การแมเนจเรื่องของซัพพลายให้ดีด้วยบางทีเราเรียกซัพพลายไซด์อะไรแบบนี้ก็จะเห็นได้ว่าโอเคเป็นความคิดที่เราบอกว่าก็ดูดีนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเบลจิงไอเดียหรือเบลจิงคอนเซนซัสอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราอาจจะต้องเข้าไปดูว่าเขาเรียกว่าศิลปะในการดำรงอยู่ของประเทศให้โตแล้วก็เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่จะต้องสร้างสัมพันธภาพกับประเทศอื่นๆอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็น strategy ที่ทางโลกกำลังนะคะในความสำเร็จว่าเขาจะก้าวไปได้เร็วได้ช้าอย่างไรบ้างนะคะนอกจากเรื่องทรัพยากรที่ออสเตรเลียบราซิลหรือประเทศอื่นพยายามจะมองหรือพยายามจะอนุรักษ์ไว้ด้วยเช่นกันว่าเป็นโอกาสประเทศที่น่าจับตาหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จีนถูกมองในภาพพจน์จากตรงนี้ก็คือนอกจากไปลงทุนต่างประเทศซึ่งประเทศยังจมนะแต่ก็ยังลุกเอาไปเพื่อที่จะไปลงทุนที่ต่างประเทศที่จะเอาเงินสำรองของตัวเองที่สะสมเอาไว้ไปทำอะไรกับต่างประเทศในรูปของการสร้างผลพวกเราก็เห็นว่าไปลงทุนแอฟริกาไปลงทุนนู่นนี่แล้วก็อะไรนะที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆที่พวกเราได้ยินอะอะไรคะเป็นยินนะฮะอะไรนะฮะเบลเลยนะฮะเบลโรดใช่ไหมคะใช่ไหมฮะ
ใช่ไหมลองตันจะเห็นได้ว่าเนี่ยคือการพยายามเชื่อมต่อโลกพยายามจะเอาตัวเองออกไปสู่ยุโรปประเทศเอเชียหลายเรื่องเลยถ้าถามประเทศใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เป็นประเทศดีในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นในสายตาชาวโลกให้แบบนี้ทำให้ที่ตัวเองก็โอเคก็ไม่มีปัญหาภายในอยู่แล้วก็โพสิทีฟกับสิ่งแวดล้อมแบบนี้ไปสนับสนุนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างนี้ในสายตาชาวโลกก็จะมองจีนในแง่มุมที่ค่อนข้างดีนะคะเป็นโพสิทีฟเยอะมากแต่ยังในขณะที่อเมริกาจะผันตัวจากเรื่องนี้เรื่องถึงแวดล้อมซึ่งก็จะดูแย่ลงเพราะตัวเองเป็นคนครีเอทเรื่องนี้ก็จะเป็นอะไรที่โลกกำลังปรับมุมมองในเชิงนี้กับจีนนะนั้นเราจริงๆพวกเราต้องเริ่มความจริงแค่นี้ตอนนี้เลยใช่ไหมคะคือครั้งตื่นไปอยู่นี่หน่อยได้ไหมแต่พวกเราชื่นใจหน่อยว่ามันมีอะไรติดติดอย่างเงี้ยนะคะจะจำนิดหน่อยเราเจอกันวันพุธซึ่งก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายที่ตัวเองจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้พวกเราฟังนะเจอกันอีกทีวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะคะค่ะขอให้มีความสุขหลังจากเลิกเรียนI'm sorry.